สอบอยากอาจารย์เข้าไปอยู่ในสมองจังเลยนะครับบางคนบอกอยากสิงอาจารย์จังเลยค่ะอาจารย์คะนะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีว่าที่ข้าราชการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับทั้งคอร์สขนมหวานนะครับแล้วก็คอร์สยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการน้องๆจากหน้าแฟนเพจ Facebook Gap Tutor นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook หลายๆแฟนเพจนะครับที่เห็นอาจารย์อยู่ตอนนี้นะครับนะอันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดสัญญาณสดๆจากในกลุ่มลับนะครับตอนนี้ในกลุ่มลับเราติวกันถึง EP ที่37แล้วนะครับแม้ว่าการเลื่อนสอบมันเข้ามานะครับเราก็ยังบ่ยั่นนะครับนะเราไม่กลัวครับเราจะติวต่อไปนะครับพี่จะติวต่อจนถึงข้างน้องจะบรรจุครับนะฮะติวทุกอาทิตย์ครับเราติววันทุกอาทิตย์สำหรับในกลุ่มลับนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่37แล้วนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรารอน้องในกลุ่มลับเขาติวกันมาสักพักนึงแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่จะติวต่อเลยนะครับสวัสดีน้องเลน้องโรสนะครับหลายคนที่ทักเข้ามานะครับสวัสดีครับมาทุกคนครับเริ่มที่ข้อที่11เลยนะครับเมื่อกี้ในกลุ่มลับเราติวกันไปพอเหงื่อซึมๆแล้วนะครับในกลุ่มลับเหงื่อเริ่มซึมแล้วนะครับนะมาทุกคนครับเราติวกันต่อครับนี่เป็นการยิงสัญญาณสดๆนะครับนะเราติวกันต่อนี้จวดๆไม่รอแล้วครับเราติวกันต่อเลยครูครับเพราะเราไม่รอแล้วนะพี่จะติวจนกว่าน้องจะบรรจุจนกว่าน้องจะสอบครับนะติวจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายถึงวันสอบเลยครับนะสำหรับในกลุ่มลับแล้วก็ติวกันยาวๆไปเลยนะทุกคนครับข้อที่11ครับเริ่มไปน้องที่อยู่หน้าแฟนเพจ Facebook Gap Tutor เนาะน้องโจทย์ๆนะโจทย์ๆตามได้ฝึกโจทย์ตามไปนะครับทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามานะฮะทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามาครับพิมพ์เข้ามาเลยนะน้องในกลุ่มลับด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับนะทุกคนครับข้อที่11ครับ5 6 22 49ตัวต่อไปตอบอะไรช้อยมี5 5 6 5 7 5 8 5ข้อที่11ครับตอบอะไรครับคนดูในโจทย์มี5มี6มี22มี49หลายคนบอกทำไมมันน้อยจังล่ะครับอาจารย์ครับนี่แหละโจทย์อย่างเงี้ยน่ากลัวครับน้อยยิ่งน่ากลัวใหญ่นะโจทย์สไตล์พวกนี้นะครับนะพอเราสังเกตโจทย์ดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหยิ่งน้อยยิ่งน่ากลัวนะครับนะยิ่งน้อยยิ่งน่ากลัวอ่ะทุกคนดู5 6 22 49เอาแบบคลาสสิกก่อนเลยนะวิธีคลาสสิกที่สุดเนี่ย5 6 22 49วิธีที่คลาสสิกสุดๆที่หลายคนทำเนี่ยคืออะไรฮะหาตัวที่มันเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมฮะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยลองครับลองครับไม่ลองไม่รู้นะอันนี้พูดแล้วก็พูดอีกนะครับโจทย์แนวนี้นะน้องไม่ลองไม่รู้ครับนะน้องในกลุ่มลับก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับโจทย์แนวนี้นะครับแต่พี่เอามาให้ดูทุกอาทิตย์แหละจริงป่ะนะฮะเอามาให้น้องดูทุกอาทิตย์เลยเพราะนั้นเราก็พยายามนะครับพยายามเนาะทุกคนครับเริ่มฮะ5 6 22 49เริ่ม5ไป6เพิ่มขึ้น1ลองทดก่อนเลย6ไป22 6ไป22เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอาจับลบกันนะจับลบกัน22ลบ6ฮะ22ลบ6ก็จะเหลือเป็น16บวกเพิ่มขึ้น16คุณครูลบเลขเองนะคุณครูมณีการโอ้ขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากๆครับนะเราส่งต่อความรู้กันนะครับส่งต่อความรู้กันวันนี้นะฮะคุณครูพีรพลว่าจวดๆไม่รอแล้วโอเคนะครับนะต่อไปต่อไปคุณครู22ไป49 22ไป49จับลบเลขเองฮะ49ตั้งลบ22ฮะ22ไป49เพิ่มขึ้น27เพิ่มขึ้น27ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบเลยนะฮะโอ้ฟ้าพี่ร้องมากเลยนะครับนะถ้าไลฟ์สดนี้หายไปน้องไม่ต้องตกใจนะครับนะฮะไฟดับครับน้องไฟดับฮะเพราะนั้นเรารีบติวกันดีกว่านะครับเรารีบติวกันดีกว่านะรีบแชร์เก็บไว้นะคุณครูครับนะทุกคนครับน้องเห็นเลข1น้องเห็นเลข16น้องเห็นเลข27ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับเป็นคนทั่วไปที่อาจจะประสบการณ์ยังไม่ถึงมากนักยังมองโจทย์มาไม่เจอแบบไม่เจอโจทย์มาบ่อยๆนะครับหลายคนต้องทำไงต่อฮะทำอีกชั้นหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าทำอีกชั้นหนึ่งนะครับ1ไป6เพิ่มขึ้น15
ไหม16ไป27เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะจับลบเลข11ทุกคนเห็นปากกาสีดำที่พี่เขียนไหมครับนะปากกาสีดำที่พี่เขียนตรงนี้นะครับตัวเลขมันน้อยไปทันไหมฮะตัวเลขมันน้อยไปมันไม่สามารถมองออกได้ครับว่า15 11ตัวต่อไปตอบอะไรนะครับมันมองไม่ออกจริงๆนะครับมันมองไม่ออกฮะว่า15 11แล้วตัวต่อไปอะไรมันก็เรียกมันมองไม่ออกนะครับข้อมูลมันไม่เพียงพอนะฮะมันไม่น่าจะพอเพราะนั้นเส้นสีดำเนี่ยไม่น่าทำต่อนะครับไม่น่าทำต่อบางคนบอกไม่ทำกูก็ไม่ทำแล้วนะกูไม่เอาเลยนะบางคนบอกนะครับน้องครับพี่ว่าขอย่าเฉลยเลยนะครับนะบางคนฝึกทำเยอะๆก็ดีนะครับดีหัดทำเยอะๆเลยนะครับนะนี่น้องชุติมาตอบแล้วนะครับนะน้องศิระพัฒน์สอนนี่ตอบแล้วน้องธิระพลธิระพลนะธิระพลเนาะตอบแล้วเห็นไหมหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนี่น้องชัยวัฒน์นี่ตอบมาแล้วมีใบให้ด้วยนะมีใบคำตอบมาด้วยเยี่ยมมากนะครับใครทำได้น้องพิมพ์คำตอบมาด้วยเพื่อนจะได้รู้นะครับนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเราช้ากว่าค่าเฉลี่ยบางคนบอกค่าเฉลี่ยอะไรครับน้องครับน้องสอบรับราชการเนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้คือเวลาในการทำข้อสอบนะครับน้องถ้าน้องทำไม่ทันน้องสู้คนอื่นไม่ได้นะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเวลาในการทำข้อสอบสำคัญมากนะฮะเพราะนั้นน้องเห็นปุ๊บ1 16 27เราเห็นแว็บแรกเนี่ยสิ่งที่คนต้องรู้เลยคืออะไรครับ27ตรงนี้นะคือ3กำลัง2เราทำเมื่อกี้เราไม่เวิร์กแล้วนะครับนะนี่ตอบกันมาเยอะเลยเยี่ยมมากครับครูครับครูกมลวรรณนะครูกิฟต์นะครูสรัญญาเนี่ยน้องครูวิภาวรรณมั้ยครูวรรณวิสานี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยเรียกว่าค่าเฉลี่ยถ้าน้องตอบมาตรงนี้เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะครับนะคุณโอลีฟสวัสดีจ้าวันนี้ภาคกคณิตศาสตร์นะภาคกนะภาคกนะเอกคณิตศาสตร์ก็จะยิ้มหวานๆนิดนึงนะครับวันนี้นะครับนะแต่พี่จะไปช้านิดนึงนะไปช้านิดนึงนะครับพิชิตชัยครูชัยก็ตอบแล้วครูอลิสราตอบแล้วมาต่อนะทุกคนบางคนบอก3กำลัง2 3กำลัง3สิ3กำลัง3นะครับ3กำลัง3ได้27นะครับคำถามต่อมาคือแล้วไงต่อครับท่านครับต่อมาทุกคน16ตรงเนี้ยไม่แปลกที่คุณครูจะมองเป็น4กำลัง2ไม่แปลกพี่บอกเลยนะไม่แปลกครับไม่แปลกเลยแต่พอน้องลองนึกดีๆครับน้องมองเป็น4กำลัง2เนี่ยตรงนี้น้องจะมองเป็นอะไรล่ะครับบางคนบอก3 2อันนี้ก็ต้องเป็น1กำลัง1คุณครูครับเลขมันไม่ make sense ครับเลข1แล้วเลข4แล้วเลข3เนี่ยเลขมันไม่ make sense มันไม่มีความสัมพันธ์กันทันมั้ยใช่ว่า3 2 1ตรงเนี้ยมีความสัมพันธ์มันถอยหลังลงแต่ตัวฐานเนี่ย1 4 3เนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับมันไม่น่าจะใช่แล้วแหละ1 4 3นะครับเพราะนั้นการที่เรามองไม่ออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็จะเปลี่ยนจาก4กำลัง2เฮ้ยมันมองไม่ได้ว่ะจาก4กำลัง2เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปอะไรครับมันมีตัวอื่นที่ทำให้ได้16ด้วยที่เป็นเลขยกกำลัง2กำลัง4 2กำลัง4ได้นะครับแล้วน้องดูตรงนี้ครับขออนุญาตซูมแล้วกันนะครับขออนุญาตซูมเราจะได้เห็นชัดๆเราเห็น3กำลัง3นะครับอันนี้เป็น3อันนี้เป็น2อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น1ฮะนี่เขาเรียกความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์มันต้องเห็น3 2 1ใช่มั้ยอันนี้3 4อันนี้5ได้1กำลัง5ก็ยังได้1นะครับนี่ถึงเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับหลายคนจึงมองออกแล้วไงนะครับโอ้โหเยี่ยมมากนะครับนะเยี่ยมมากเลยคุณครูครับหลายคนยังอ่านหนังสืออยู่พี่ยังเชื่อลึกๆในใจว่าน้องแฟนเพจพี่แฟนเพจแก๊ปติวเตอร์แฟนเพจยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ทุกแฟนเพจนะครับแม้ว่าในกลุ่มออนไลน์พี่ยังเชื่อใจน้องๆนะน้องยังอ่านหนังสืออยู่นะครับนะเอาใจพี่ไปเลยครับอ่านหนังสือเยอะๆครับทุกคนครับเพราะนั้นข้อนี้น้องรู้แล้วใช่ไหมฮะ1 2 3ต่อไปต้องเป็น4แน่นอน4แน่นอนครับแล้วน้องเห็นเลขตรงนี้5 4 3ต่อไปเป็น2 2เพราะนั้นทุกคนจะได้ในก้อนลูกเมฆเนี่ยเมฆสวยๆเนี่ยนะครับ4กำลัง2เป็น16จะเป็น4กำลัง2ได้8นะคุณครูไม่เอานะคุณครูเขียน8ตรงนี้นะครับแสดงว่าคุณเหนื่อยมากแล้วทั้งวันนี้นะครับนะควรพักเถอะนะคนดีนะครับนะควรพักเถอะนะครับนะเพราะนั้นถ้าใคร4กำลัง2ได้8นะครับเชิญไปนอนได้เลยนะครับนะหรือทานมาม่าสักห่อนึงแล้วค่อยมานั่งติวนะคุณครูครับอาจจะเหนื่อยไปคุณครูฮะอาจจะเหนื่อยไปนะเพราะนั้นตรงนี้4กำลัง2ได้16นะคุณครู16เด้อนะเพราะนั้นทุกคนจะได้เป็น4 19 + 16ครับ
49บวก16เป็น65เนาะคำตอบข้อนี้คือ65นะครับนะคำตอบคือช้อยข้อที่2ครับคุณครูครับโอเคคุณครูมนบอกโอ้หลายชั้นเลยค่ะอาจารย์แก๊ปสุดยอดนะอาจารย์อยากให้น้องได้เห็นภาพครับว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็มีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆครับนะใครที่ติดตามพี่อยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยจะรู้ว่าถ้าพี่มาติวหน้าแฟนเพจเนี่ยนะครับพี่จะเอาโจทย์แบบนี้มาให้2ข้อเห็นไหมมาให้2ข้อนะครับพอโจทย์แบบนี้2ข้อเสร็จแล้วค่อยต่อด้วยคณิตศาสตร์นะครับพี่จะติวสไตล์นี้ตลอดเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกสนามสอบน้องต้องเจออนุกรมนะครับทุกสนามสอบเนี่ยน้องหนีไม่พ้นนะครับแล้วอนุกรมในวันสอบจริงเนี่ยมันง่ายไหมใครเคยสอบจะรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยโอ้โหไม่หมูนะครับไม่หมูนะเพราะนั้นต้องใช้ประสบการณ์เนาะพอน้องประสบการณ์ถึงเนี่ยน้องเจอโจทย์ปั๊บแป๊บเดียวตอบแล้วนะครับนะโอเคนี่มาทุกคนครับไปลุยไปยาวๆยาวๆไปข้อที่12นะครับไม่รอนะเพื่อนใครยังไม่เข้ามานะแท็กเพื่อนแล้วยังไม่เข้ามาไม่รอแล้วนะครับนะต่อไปครับนะฝึกทำยังช้าอยู่เลยครับไม่เป็นไรครับคุณครูครับไม่เป็นไรนะคุณครูหนูเนี่ยเอ็นยูเนี่ยนะครับนะไม่เป็นไรคุณครูครับพี่เจอมาทั้งชีวิตครับวันนี้เป็นภาคกอนะพี่จะพยายามช้านิดหนึ่งนะครับใครเก่งแล้วยาวๆไปนะครับทำยาวๆไปนะวันนี้เป็นภาคกอคือพี่เข้าใจว่าคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เยอะนะครับแต่ในแฟนเพจพี่ก็เป็นเอกคณิตศาสตร์เยอะนะครับนะก็พยายามจะช้าๆแล้วกันคุณครูครับนะถึงเวลาสอบจริงลนไปหมดเลยคิดไม่ทันเลยค่ะอาจารย์ครับถูกต้องครับนะถึงบอกว่าต้องเจนสนามสอบครับวันสอบจริงไม่ใช่ลนธรรมดาเขาเรียกว่าลกด้วยภาษาดีเนี่ยลกใช่ไหมลกด้วยนะครับนะมือเหงื่อออกมือไปหมดลกไปหมดเลยนะครับนะสู้ๆครับสู้ๆครับนะคุณครูน้องโอลิฟบอกอนุกรมยากมากค่ะใช่ครับนะขึ้นอยู่ประสบการณ์ครับเนาะทุกคนข้อนี้ข้อ12ครับมาต่อเลยนะคุณครูต่อเลยข้อ12 105 85 60 30 30 30 0 -45 -90 ตำแหน่งใดผิดอ้าวอาจารย์มันมีโจทย์แบบนี้ด้วยเหรอมีครับข้อสอบปี59เคยออกนะข้อสอบตำแหน่งใดผิดนะการจับผิดอนุกรมเนี่ยอย่างแรกนะครับที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อนนะว่าเลข105 85 60 30 0 -45 -90 มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับน้องจะได้จับผิดอนุกรมตรงนั้นได้ความสัมพันธ์ยังไงคะนี่น้องครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกับข้อสอบอนุกรมธรรมดาเลยคุณครับไม่ต่างเลยแค่คุณครูรู้ความสัมพันธ์นี่หลายคนตอบแล้วนะนี่น้องบอกหนูก็ยังอ่านทุกวันค่ะถือว่าเยี่ยมครับถือว่าเยี่ยมนะครับน้องพิมพ์พักบอกขอดูย้อนหลังค่ะฟ้าร้องนะครับบ้านพี่ฟ้าผ่าแล้วครับน้องนะแต่พี่ไม่กลัวครับนะพี่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวฟ้านะพี่อยากให้ติวให้จบครับน้องทุกอาทิตย์ก็อยากให้ติวให้จบนะฮะทุกคนเริ่มครับ105ลดลงไปลดลงนะลดลงอะไรเหลือ85ลดลง20 85ไปเหลือ60ฮะลดลง15ครับลดลง15เห็นไหมต่อไป60ไปเหลือ30ลดลง30ลดลง30นี่ตรงนี้นะลดลง30เอ้ยไม่ใช่ดิลดลง25อาจารย์เก็บลบเลขอะไรวะเนี่ยนะเมากาวแล้วนะเลิกสอบเอกคณิตศาสตร์หันไปสอบเอกคมแล้วดันผ่านภาคขอแต่ภาคกอเป็นข้าราชการที่ดีอ๋อตกภาคกอข้าราชการที่ดีไม่เป็นไรคุณครูครับไม่เป็นไรรอบหน้ามีโอกาสนะน้องช่วยพี่ลบเลขหน่อยครับนะ85ลบไปเหลือ60ลดลง25ลดลง25ต่อไปครับ60ไปเหลือ30ลดลง30นะต่อไปเนี่ยครับน้องน้องเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขแล้วเห็นไหมครับความสัมพันธ์คืออะไรครับความสัมพันธ์ก็คือลดลงทีละ5 20 25 30ต่อไปน้องก็ต้องเดาได้เลยว่าต่อไปต้องเป็น35นะครับแต่พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับคุณครูครับ30ไปเหลือ0เนี่ยตรงนี้มันลดลงแค่30ซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆมันต้องลดลง35นะครับเพราะนั้นตัวที่ผิดคือตัวตรงนี้ใช่ไหมการจับผิดจับผิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับจับผิดแค่นี้เลยฮะนะตัวที่มันผิดนั่นแหละนะครับตัวที่มันลดลงไปผิดๆนั่นแหละมันต้องลดลง35นะตรงนั้นนะเพราะนั้นตรงนั้นที่ผิดคือ0ครับตำแหน่งที่ผิดคือ
ศูนย์ฮะฝนฟับเลยเพราะนั้นโจทย์ตำแหน่งที่ผิดก่อนอนุกรมเนี่ยคุณครูจะต้องหาความสัมพันธ์ให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยมันยกกำลังสองหรือเปล่ามันบวกเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหรือเปล่าต้องค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูว่ามันลดลงยังไงนะครับนะเราจะได้มองโจทย์ข้อนั้นออกนะครับนี่อย่างน้องกนกวันบอกลดลงทีละ5ถูกต้องครับนะน้องต้องหานะต้องหาความสัมพันธ์ถ้าหาเจอปั๊บตอบเลยนะครับอ่ะต่อไปครับทุกคนครับ2ข้อผ่านไปนะ2ข้อผ่านไปนะยังไม่มีใครพลาดนะยังคงไม่มีใครพลาดนะครับไปต่อครับทุกคนครับไปต่อข้อที่13ครับเมื่อกี้วอร์มเครื่องจบแล้วนะแค่วอร์มเครื่องนะคุณครูครับแค่วอร์มเครื่องแต่น้องในกลุ่มลับในเครื่องน่าจะร้อนอยู่แล้วนะครับนะเครื่องน่าจะร้อนแล้วแหละนะครับมาข้อที่13ครับข้อ13ตั้งราคาวัคซีนไว้700บาทจะได้กำไร 40% ของต้นทุนแต่ถ้าขายในราคา600บาทจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนครับเริ่มนะลูกศิษย์พี่ทุกคนนะครับอ่านโจทย์แล้วเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรข้อนี้เขาถามว่าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งน้องต้องทำคืออะไรครับอ่ะสมมติพี่ยังไม่รู้เลยว่าน้องรู้ตัวเลขอะไรหรือเปล่าน้องดูตรงนี้ก่อนครับจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทำไงฮะโจอยากได้เปอร์เซ็นต์โจอยากได้จับคูณร้อยฮะจับคูณร้อยจบแล้วข้อนี้เป็นเรื่องกำไรขาดทุนโจถามว่าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งน้องต้องทำคืออะไรครับน้องต้องหามาก่อนว่ากำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่การที่น้องจะคำนวณว่ากำไรเท่าไหร่จากกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องต้องออกกำไรตั้งนะครับแล้วหารด้วยต้นทุนนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับนี่ยังไม่ต้องรู้ตัวเลขเลยนะยังไม่ต้องรู้ตัวเลขเลยนะเอาแค่น้องคำนวณให้เป็นว่ากำไรหารด้วยต้นทุนแล้วคูณด้วย100นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับน้องจักรพรรดิบอกข้อสอบปราบเซียนโอ้ยน้องนิ่มๆเลยนะถ้าใครมองออกนี่จบเลยข้อนี้จบเลยนะไม่ยากครับอ่ะมาทุกคนต่อที่มันควรเริ่มตอบได้แล้วนะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแค่นี้ตั้งธงให้ตรงนะฮะกำไรเท่าไหร่หารด้วยต้นทุนแล้วคูณร้อยเดี๋ยวพี่ทำตัวใหญ่หน่อยเมื่อกี้พี่ซูมไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทำตัวใหญ่หน่อยนี่นะครับนี่คือสิ่งที่คุณครูทุกท่านจะต้องหานะครับนะกำไรตั้งหารด้วยต้นทุนแล้วคูณร้อยนะครับคำถามคือกำไรเท่าไหร่ใช่ไหมต้นทุนเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่น้องต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยโจทย์ข้อนี้ที่มันพูดมาเนี่ยกำไรมันเท่าไหร่ต้นทุนมันเท่าไหร่วะเนี่ยนะฮะทุกคนพี่ขอยัดช้านิดนึงนะคือน้องในกลุ่มลับเนี่ยไวอยู่แล้วนะครับนะทันอยู่แล้วแหละนะครับพี่ขอยัดช้านิดนึงนะเพราะว่ามีหลายจากหลายเอกมากนะครับนะพี่ขอยัดช้านิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะบางคนอาจจะไม่ทันนะครับทุกคนครับอ่านโจทย์ครับตั้งราคาขายวัคซีนไว้700บาทจะได้กำไร 40%ถ้าใครที่ฝึกดูโจทย์ดีๆเนี่ยตรงเนี้ยน้องอ่านมาเนี่ยน้องต้องตังหิดในใจเลยนะครับตั้งราคาขายวัคซีนไว้700บาทกำไร 40% ต้นทุนเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ตั้งราคาขาย700กำไร 40% ก็พูดภาษาชาวบ้านแล้วกันว่า700เนี่ยมันรวมต้นทุนกับกำไรไว้แล้วนะครับเพราะนั้นใครอ่านโจทย์ข้อนี้จะต้องนึกถึงเลยนะครับว่าอะไรฮะต้นทุนอยู่นี่นะครับนี่ตั้งราคาขายเนี่ยขายอยู่นี่นะครับต้นทุนแล้วค่อยตั้งราคาขายโดยราคาขายนี้รวมกำไร 40% ไปแล้วเพราะนั้นตัวที่พี่ไฮไลท์สีชมพูน้องจะหาอะไรครับหาอะไรครับหาต้นทุนใช่ไหมตั้งราคาขายวัคซีน700กำไร 40% น้องเรากำลังจะหาต้นทุนเขาให้ตรงนี้มาเราเป็นการคิดย้อนกลับหลังใครที่ไม่เคยเข้าติวกับพี่เนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะว่าคิดย้อนกลับหลังคืออะไรนะครับเพราะนั้นข้อนี้เป็นการคิดย้อนกลับหลังคิดย้อนกลับหลังจะต้องเอามาหารครับเพื่อได้ต้นทุนนะฮะเพราะนั้นตรงนี้นะครับต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนก็เอา700ตั้งนะฮะแล้วหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่คุณครูกำไร 40% จะต้องหารด้วย 1.4 นี่แป๊บเดียวน่าจะจบแล้วข้อนี้นะครับและทุกคนครับใครที่คำนวณบ่อยๆเนี่ยหารด้วย 1.4 เนี่ยมันก็คือ700ใช่ไหมหารด้วย14ส่วน10ใช่ไหมครับนะแล้วน้องเขาเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวพี่เขียนช้าๆตรงนี้ให้นะเอาไปไหนวะเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่เขียนช้าๆใ
มันก็คือ700นะครับหารด้วย14ส่วน10คุณครูไปนั่งทดเอาเด้อตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทุกคนจะได้เป็น700คูณกับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวเศษขึ้นไปตัวส่วนตัวส่วนขึ้นไปตัวเศษตัดเลยแบบนี้นะครับแล้วอาจแล้วแอบตัดเลขใจเย็นๆครับนะหายใจลึกๆครับครูครับหายใจลึกๆแล้วค่อยตัดเลขฮะ71702ตัว7214ใช่ไหมหายใจลึกๆตัดเลข212 250นะก็จะเหลือ100คูณ5นะครับก็ได้เป็น500พี่ขออนุญาตช้านิดนึงนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยไม่ได้เอกคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับนะแล้วพี่บอกเลยว่าหลายคนนะมาดูใน YouTube นะครับพี่เอาวิดีโอตรงส่วนเนี้ยนะครับไปลงใน YouTube ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองทันแล้วเนี่ยน้องกดข้ามไปได้เลยนะครับกดข้ามไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าทำไมพูดช้าจังนะครับเพราะมีคนอื่นที่ไม่ทันนะฮะพี่ติวให้คนสอบบรรจุได้นะครับไม่ได้มาโชว์นะฮะไม่ได้มาโชว์นะครับเพราะฉะนั้นน้องใครคิดว่าพี่พูดช้าน้องกดข้ามไปเลยนะกดข้ามไปได้เลยครับพี่บอกเลยพูดไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อคนใน YouTube ด้วยนะครับนะไม่ต้องมาคอมเมนต์กันเยอะขนาดนั้นนะครับนะต่อไปทุกคนเราคำนวณมานะฮะเราได้ตรงนี้ครับพี่ก็ถามน้องกลับไปคำเดียวว่าน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยน้องใช้เวลาที่พี่คิดตรงนี้นะครับนะที่พี่วงกลมด้วยปากกาแดงตรงนี้นะครับน้องใช้เวลาคิดนานหรือไม่นานนะน้องประเมินตัวเองนะครับนานหรือไม่นานถ้านานน้องจะต้องหาวิธีการฝึกการคำนวณตรงนี้แล้วนะครับเฮ้ยทำไมหารด้วยทศนิยมทำไมมันต้องกลับเศษส่วนแบบนี้วะเนี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณทำยังไงให้ไววะเนี่ยนะพี่ก็บอกน้องได้คำเดียวว่าน้องต้องฝึกทดบ่อยๆฝึกคำนวณบ่อยๆนะครับนะเพราะนั้นใครคำนวณเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายอ่ะขออนุญาตคิดเลขเลยนะสุดท้ายน้องจะได้เป็น500ตรงนี้คำถาม500นี่คืออะไรครับ500ตรงนี้คืออะไรฮะ500ตรงนี้คือต้นทุนนะครับคือต้นทุนคำถามคืออ่ะมาถามตรงนี้กันนะฮะกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อ่านโจทย์ต่อครับเขาบอกถ้าขายในราคา600บาททุกคนครับต้นทุน500ขาย600แสดงว่ากำไรเท่าไหร่ต้นทุน500ขาย600กำไรเท่าไหร่ส่วนต่างกำไรคือ100บาท100บาทถูกต้องไหมครับหารด้วยต้นทุนเท่าไหร่ครับ500อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณด้วย100จบแล้วฮะ0ตัด0ตัด0ตัด0จบเลย515 520 01ตัวคำตอบข้อนี้คือ 20% คำตอบข้อนี้คือ 20% นะใครตอบ 20% นะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากข้อนี้ตอบ 20% ครับทุกคนครับนะนี่เราก็ดูแค่นี้ครับคนที่ทำได้แล้วจะบอกว่าโจทย์แบบนี้ง่ายนะครับพี่เจอมาเยอะแล้วนะครับคนที่ทำไม่ได้แล้วไม่ชอบเรื่องนี้นะครับจะบอกว่าเรื่องนี้ยากมากๆนะมันจะมีคนอยู่2ขั้วครับพี่ต้องบอกว่าณวันนี้นะตอนนี้พี่ติวอยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับพี่บอกว่าในกลุ่มลับเขาเป็นอยู่แล้วนะครับแต่พี่ห่วงคนที่ดูอยู่หน้า Facebook ตอนนี้หรือดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแสดงว่าน้องมีพื้นฐานที่ไม่ดีสำหรับเรื่องนี้นะพี่ขออนุญาตนะพี่ไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้นะครับนะว่าทำไมต้องหารด้วยนะเดี๋ยวไม่มีคูณด้วยนะทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าน้องฝึกตามฝึกเยอะๆครับตรงนี้นะเรื่องกำไรขาดทุนนะครับไปต่อฝึกต่อไปนะครับไปต่อครับทุกคนข้อที่14โอ้โหโจทย์หรือกาบยานีเนี่ยทุกคนมาทุกคนนะฮะดูครับข้อ14ครับยาวนิดนึงนะคุณครูครับยาวนิดนึงนะค่อยๆอ่านครับบางคนเห็นโจทย์ข้อนี้ไปแล้วไปไหนครับไปข้ออื่นแล้วไม่เอาแล้วนะทุกคนโจทย์ข้อนี้ลองดูแม่บ้านคนหนึ่งไปจ่ายตลาดเพื่อซื้ออาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในร้านแรกที่เธอไปถึงอาหารราคากิโลกรัมละ8บาท50ตังค์เมื่อคำนวณกับปริมาณที่ต้องการซื้อเงินจะขาดไป30บาทเงินขาดเนาะเงินขาดจึงเข้าไปสอบถามร้านที่2ปรากฏว่าราคากิโลกรัมละ8บาทเฮ้ยถูกกว่าเว้ยราคากิโลกรัมละ8บาทและเมื่อซื้อในปริมาณที่ต้องการแล้วยังเหลือเงินอีก45บาทแล้วแม่บ้านคนนี้จะต้องเตรียมเงินไปจ่ายตลาดกี่บาททุกคนฮะเราเห็นอะไรในโจทย์ไหมครับเขาไม่บอกว่าแม่บ้านคนนี้เตรียมเงินไปจ่ายตลาดกี่บาท
แต่เขาบอก2สถานการณ์มาคนว่า2สถานการณ์ยังไงวะเนี่ยมันมีร้านแรกกับร้านที่2ครับร้านแรกสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับกิโลกรัมละ8.50 บาทครับแต่ถ้าเขาซื้อนะถ้าเขาซื้อตามกิโลที่ต้องการเนี่ยนี่ตามปริมาณที่ต้องการเห็นไหมเงินมันจะขาดไป30 บาทซึ่งเขาซื้อไม่ได้นะครับเขาซื้อไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาจึงไปร้านที่2ครับปรากฏว่าราคากิโลกรัมละ8กิโลกรัมละ8บาทนะฮะเมื่อซื้อในราคาที่ต้องการแล้วยังเหลือเงินอีก45 บาทนี่คือ2สถานการณ์ที่พวกเราทุกคนดูในโจทย์จะต้องรู้ว่าอ๋อมันมีอยู่2ชุดเว้ยร้านแรกกับร้านที่2นะครับสุดท้ายเขาถามว่าแม่บ้านคนนี้เตรียมเงินไปจ่ายตลาดกี่บาทนะฮะโอเคนะครับพอเราอ่านโจทย์ปั๊บเรารู้เลยมี2สถานการณ์ตรงนี้ทำยังไงดีวิธีแรกขออนุญาตเป็นวิธีที่1ก่อนนะวิธีที่1ใครที่แอดวานซ์เนี่ยจะมีอีกวิธีนึงนะครับเอาแบบคนทั่วไปเอาแบบยังไงดีเอาแบบคนที่ทำแบบสมการเป็นนะครับทุกคนครับเขาซื้อกี่โลครับซื้อกี่โลฮะโอ๊ยอ่านในโจทย์ซื้อกี่โลฮะไม่รู้นะฮะไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้เห็นมั้ยไม่รู้นะเขาซื้อกี่โลไม่รู้ฮะเขาซื้อกี่โลเราไม่รู้นะครับแต่เราทำไมครับเรารู้ว่าเขาเงินที่ไปจ่ายตลาดเนี่ยมันเท่ากันนะครับนะวิธีหนึ่งนะเงินที่ไปจ่ายตลาดเนี่ยมันเท่ากันเงินในกระเป๋าตังค์เขาอะมันเท่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้คืออะไรครับเราสามารถตั้งสมการเงินในกระเป๋าได้นะเงินในเป๋ามันเท่ากันนะครับเงินในเป๋าใครครับรู้จักเป๋าไหมกระเป๋าอ่ะนะครับน้องเงินในกระเป๋าเนี่ยมันเท่ากันนะครับเงินในกระเป๋าแม่บ้านเนี่ยมันเท่ากันนะเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออะไรครับสร้างสมการเงินในกระเป๋าขึ้นมาเริ่มมันมี2ร้านเนี่ยร้านแรกกับร้านที่2ใช่ไหมเริ่มครับที่ไฮไลท์สีเหลืองครับร้านแรกกิโลกรัมละ8.50 บาทซื้อกิโลไม่รู้ก็เป็น8.50 บาท x ซื้อกิโลอ่ะ10โลก็เป็น 8.5 × 10 20โลก็ 8.5 × 20แล้วแต่นะครับนะแต่ร้านแรกเนี่ยเงินมันขาดไป30บาทครับครูครับเงินมันขาดไป30บาทหมายความว่าอะไรครับ 8.5 × x เนี่ยมันเกินไป30บาทเงินในกระเป๋าเราไม่พอนะครับแต่ตอนนี้น้องกำลังสร้างสมการเงินในกระเป๋าใช่ไม่ใช่เพราะนั้นเงินในกระเป๋ามันต้องพอดีนะเพราะนั้นทุกคนเอา 8.5x ลบ30หือผมทำไมต้องลบอาจารย์ก็เงินมันเกินไงคุณครูครับเงินมันเกินไป30บาทมันไม่พอนะมันเกินไปอ่ะคือราคาของมันเกินน่ะ 8.5 × x แล้วมันเกินน่ะเช่นมันเป็น 3,030 บาทเงินในกระเป๋าน้องมีแค่ 3,000 นะครับเพราะนั้นน้องต้องลบออก30บาทนะครับเท่ากับเงินในกระเป๋าต่อไปร้านที่2ครับเขาซื้อกิโลกรัมละ8บาทซื้อกี่โลอ่ะไม่รู้ 8x ทีนี้น้องก็ตอบง่ายไม่รู้ไม่รู้ครับก็ใส่ x ไว้นะครับนะเดี๋ยวนี้ก็จะมี x เยอะนิดนึงครับนะน้องโจทย์นะโจทย์ข้อนี้นะมี x เยอะนิดหนึ่งนะครับนะต่อไปเงินในกระเป๋า 8x ครับแต่เขาบอกว่ายังเหลือเงินอีก45บาทอ้าวหมายความว่า8คูณ x เนี่ยมันยังเหลือขาดอีก45บาทมันจะครบเงินในกระเป๋าแล้วก็ต้องบวกอีก45สมมติใครนึกภาพไม่ออกนะเงินแม่บ้านมี 3,000 บาทเพราะนั้น 8x เนี่ยพอคูณเสร็จปั๊บมันต้องเหลืออีก45บาทจะได้ 3,000เราก็ต้องบวกเข้าไปให้เต็ม 3,000 นะครับสมการ2ข้างนี้จะต้องเท่ากันสมมุติ 3,000 ก็ต้อง 3,000 เท่ากันนะครับนี่คือสมการเงินในกระเป๋าโอเคไหมฮะต่อไปแล้วไงต่อฮะที่เหลือเข้าสู่กระบวนการแก้สมการแล้วทุกคนครับแก้สมการ 8.5 ตั้ง 8x อยู่นี่ย้าย 8x ไปลบเงียบๆทุกคนลบได้แล้วเนาะอย่าให้8จุด 5x ไปลบฮะไอ้โทษย้าย 8x ไปลบครับเพราะนั้นคนลบเล่นๆเลยฮะ 8.5 ลบกับ 8x เหลืออะไรฮะ
เหลือฮะเหลือ 0.5 นะครับนะ 0.5 0.5x เห็นไหมต่อไปอันนี้เอาวิธีการแก้สมการก่อนใจเย็นๆไปเรื่อยๆฮะแก้สมการก่อนวิธีที่1นะวิธีที่1อย่าเพิ่งท้อคุณครูครับอย่าเพิ่งท้อต่อไปฮะลบ30ย้ายไปบวกฮะเอา45ตั้งบวก30ได้แล้วครับ45ตั้งบวก30ได้75อาจารย์แล้วหนูจะแก้ยังไงเป็น 0.5 ทุกคนครับถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเรายุ่งยากนะครับ 0.5 เลขภาษาชาวบ้านคืออะไรครับ 0.5 0.5 คือเศษ1ส่วน2เนาะเพราะนั้น x ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับอ้าวย้าย2ขึ้นไปคูณ x ของเรามีค่าเป็น150ครับตอบเลยมั้ยตอบเลยมั้ยครับคุณครูครับเขาไม่ได้ถามว่าน้องซื้อมากี่โล x ตรงเนี้ยคือกิโลนะครับคือปริมาณที่ซื้อนะครับน้องรู้ไหมไม่รู้ครับสมการที่ซื้อเนี่ยไม่รู้นะเรารู้ว่า x ตอบ150เนี่ยมันคือแค่ปริมาณที่ซื้อเขาถามว่าแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านมีเงินกี่บาทนะครับแม่บ้านมีเงินกี่บาทเพราะนั้นเราตอบ550ได้ไหมฮะไม่ได้150ตรงนี้คือกิโลเนี่ยแม่บ้านคนนี้ซื้อ150โลนะครับคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแม่บ้านคนนี้มีเงินไปจ่ายตลาดเท่าไหร่นะน้องพัฒนินันบอกวันสอบอยากอาจารย์เข้าไปอยู่ในสมองจังเลยนะครับบางคนบอกอยากสิงอาจารย์จังเลยค่ะอาจารย์คะนะฝึกเยอะๆคุณครูถ้าคุณครูฝึกอาจารย์เยอะๆนะวันสอบเนี่ยน้องจะมีเหมือนพี่ไปสิงแน่นอนนะครับนะน้องต้องฝึกเยอะๆครับต้องฝึกเยอะๆข้อนี้ตอบ150ไม่ได้ตัดออกเลยนะครับนะแล้วตอบเท่าไหร่ครับอาจารย์คะทุกคนเขาถามเงินในกระเป๋าใช่ไหมนี่ไงสมการเงินในกระเป๋าไงนะครับข้างไหนก็ได้สักข้างหนึ่งแทนค่า x เข้าไปแต่พี่เชื่อเลยที่น้องนั่งฟังอยู่นี้น้องไม่แทน x เข้าไปตรงนี้แน่เพราะอะไรครับมันเป็นทศนิยมนะครับเป็นทศนิยมเพราะนั้นข้างซ้ายเราจะไม่แทนนะครับเราแทนข้างขวาครับนี่ 8x บวก45คูณเลยครับ 8x บวก45 x คืออะไรครับ x คือ150คูณเลยนะ8คูณ150อ่ะคูณ8คูณ150คูณ8คูณ0ได้0 8 5 4 10ใส่0เท่า4 8 1 8เท่า4เป็น12 1,200 บวก45เพราะนั้นแม่บ้านคนนี้มีเงินในกระเป๋าตอนไปจ่ายตลาด 1,245 ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยหลายคนนั่งฟังถึงตรงนี้แล้วปุ๊บนั่งคิดในใจเนาะอาจารย์แก๊ปพูดอะไรของมันวะเนี่ยเข้าใจอยู่คนเดียวเนี่ยไอคนที่ตอบไม่ก็ตอบไปอะนะไอคนที่ตอบมันก็ทำได้มันก็ทำสมการมันก็ทำได้ถูกต้องไหมคนส่วนใหญ่ครับนะไม่ใช่คนส่วนใหญ่หรอกคนบางคนทำสมการเนี่ยเขาก็บอกว่าง่ายใช่ไหมเอ้ยมันก็ตั้งสมการแค่นี้เองเนี่ยแค่สมการตรงเนี้ยนะฮะใช่ไหมคนที่ดูใน YouTube มาดูพี่บอกเอ้ยมันก็แค่สมการเองนะพี่ก็เลยบอกว่าไอคนที่พูดอะมันเคยติวหรือเปล่านะไอคนที่พูดอ่ะมันเคยเจอคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือเปล่านะอย่าให้พี่พูดหนักไปกว่านี้นะคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เขาทำไม่ได้หรอกแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นน้องไปเจอในข้อสอบน้องจะทำวิธีนี้ไหมล่ะไม่ทำแน่ถูกต้องไหมฮะบางคนบอกไม่ทำแล้วจะใช้วิธีไหนอ่ะทุกคนครับข้อสอบเขาไม่ได้ใจร้ายทุกคนฮะข้อนี้ตอบ1,245ใช่ไหมครับพี่มีทางออกครับสำหรับคนที่ไม่ย่อท้อแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับน้องพี่มีทางออกให้สำหรับคนที่ไม่ย่อท้อถ้าใครอยากจะทำโจทย์ข้อนี้นะครับทุกคนตอบพี่หน่อยโจทย์ถามอะไรครับตอบพี่หน่อยโจทย์ถามอะไรฮะโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าแม่บ้านคนนี้เตรียมเงินไปตลาดกี่บาทน้องน้องสกายบอกใช่ค่ะงงคือคนที่งงเนี่ยก็นั่งดูไปเออเข้าใจโอเคแต่พอทำข้อสอบจริงเป็นไงไม่โอเคกูไม่โอเคโจทย์ข้อนี้เห็นไหมตอนดูตอนนี้ที่พี่สอนเนี่ยเข้าใจนะตอนที่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจนะโอเคแต่พอไปเจอโจทย์จริงไม่โอเคเห็นไหมฮะแต่น้องทุกคนมีทางออกครับคณิตศาสตร์ทุกข้อมีทางออกฮะนะออกไม่ออกออกทางเข้าครับนะหาทางออกไม่เจอออกทางเข้าเลยนะครับออกทางเข้ายังไงครับทุกคนโจทย์ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามว่าแม่บ้านเนี่ยมีเงินไปตลาดกี่บาทนะเน่น้องเจมบอกเช็คช้อยครับเยี่ยมครับเขาถามเงินในกระเป๋าแสดงว่าอะไรครับช้อย4ช้อยนี้ต้องเป็นเงินในอะไรหมดเลยฮะ
เงินในกระเป๋าของแม่บ้านหมดเลยจริงไหมฮะช้อยสี่ช้อยเนี่ยต้องเป็นเงินในกระเป๋าของแม่บ้านหมดเลยคุณครูทุกคนมีหน้าที่ทำอะไรเช็คช้อยช้อยข้อ1ตอบ150หมายความว่าไงฮะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ150หมายความว่าไงฮะหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าแม่บ้านมีเงินในกระเป๋า150บาทนะครับคุณครูทุกคนก็มีหน้าที่เอาไปเช็คกับโจทย์ฮะที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยซึ่งในกลุ่มลับทุกคนเนี่ยต้องเช็คช้อยเป็นแล้วนะครับพี่สอนเรื่องการเช็คช้อยไปแล้วนะฮะเพราะนั้นคุณครูต้องเช็คช้อยเป็นนะครับต้องเข้าใจโจทย์ฮะโจทย์มีอยู่2ข้อความต้องถูกทั้ง2ข้อความเริ่มฮะข้อ1ฮะถูกไหมในร้านแรกแม่บ้านไปถึงร้านอาหารราคากิโลกรัมละ8บาท50เมื่อคำนวณแล้วต้องจ่ายเงินขาดไป30บาทหมายความว่าอะไรครับครูครับหมายความว่าอะไรฮะเช็คช้อยเดี๋ยวก็ได้คำตอบเยี่ยมมากนะครับนะแล้วเอาไปแทนเลยนะครับนะ150บาททุกคนเริ่มครับเงินขาดไป30บาทหมายความว่าไงฮะขาด30บาทหมายความว่าไงเงินมันไม่พอ30บาทถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูบวกไป30เนี่ย 8.5 ต้องหารลงตัวงงไหมเนี่ยแม่บ้านมีเงินมาแค่150บาทเงินไม่พอ30บาทหมายความว่าอะไรครับถ้าข้อ1จะถูกน้องจะต้องเอา150ไปบวก30เงินแม่บ้านเขาไม่พอไงบวก30ได้เท่าไหร่อ่ะ180แล้วต้องหารด้วย 8.5 ลงตัวเพราะมันกิโลละ8บาท50นะฮะมันต้องหารด้วย 8.5 ลงตัวนะครับเห็นไหมซึ่งน้องเห็นชัดๆเลยว่าข้อ1เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับนะต่อไปช้อยข้อ2จริงๆมันต้องทั้งสีเหลืองทั้งสีเขียวด้วยนะครับทั้งสีเหลืองทั้งสีเขียวด้วยนะบางคนบอกหาร8ง่ายสุดถูกต้องครับแต่มันต้องสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองก็ต้องถูกด้วยสีเขียวก็ต้องถูกด้วยเพราะนั้นพูดศาสตร์ชาวบ้านคือต้องทั้งคู่แหละนะครับต้องทั้งคู่เลยการเช็คช้อยข้อ2ครับ285บาท285บาทนะครับ285ทำไงดี285นี่ใส่ไปเลยนะครับ285แล้วก็ดูครับเงินขาดไป30บาทเงินไม่พอเนี่ยเงินเนี่ย285มันไม่พอนะครับเราก็ต้องเอา285ไปบวก30เป็น315นะฮะแล้วก็ต้องหารด้วย 8.5 นะครับแล้วอีกอันนึงสมมติบางคนบอกหารลงตัวเปล่าไม่รู้นะลงตัวหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแล้วก็ไปทำอีกอันนึงนะครับร้านที่2กิโลกรัมละ8บาทยังเหลือเงิน45บาทหมายความว่าอะไรคุณครูครับเงิน285เนี่ยยังเหลือนะครับเราก็ต้องเอา285นะครับลบออก45บาทผู้ภาษาชาวบ้านคือเงินเกินน่ะคุณครูอันนี้ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์อะไรเลยเนี่ยเงินเกินนะครับเงินเกินก็ต้องลบออก45นะฮะลบในใจเลย285ลบออก45เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ240 240หารด้วย8บาทถ้าใครไม่ทันพี่จะไฮไลท์สีให้ดูนะครับข้างบนสีเหลืองคือประโยคสีเหลืองข้างล่างสีเขียวคือประโยคสีเขียวเห็นไหมฮะดูแค่นี้เองนะครับนะคำถามก็คือไอ้สีเขียวเนี่ยมันลงตัว818 8324ได้30ทุกคนครับ 8.5 ไปหาร300กว่าๆเนี่ยต้องได้30เหมือนกันนะฮะคำถามคือ 8.5คูณ30เนี่ยมันจะได้315มั้ยคือมันตัดกันจะได้30มั้ยเนี่ยนะไม่มีทางแน่นอนจริงมั้ยเพราะนั้นช้อยข้อ2เนี่ยก็ไม่ใช่นะครับคือเลขตรงนี้ที่ตัดออกมาเนี่ยมันต้องเท่ากันตัดออกมามันต้องเท่ากันเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องเป็นกิโลหน่วยต้องเป็นกิโลนะครับนะมันต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่แน่นอนนะครับเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยข้อ3สุดท้ายครับ1,200ทำไมพี่บอกสุดท้ายน้องครับถ้า1 2 3ไม่ใช่ตอบข้อ4ได้เลยไม่ต้องไปเช็คเยอะไม่ต้องมาเช็คให้เสียเวลานะครับเรื่องการเช็คช้อยสอนไปพอสมควรนะสอนไปแล้วอยู่นะครับนะต่อไปครับ 1,200 ใช่มั้ยเราก็เอา 1,200 เอาสีอะไรก่อนสีเหลืองก่อนนะ 1,200 บวก30บาทก็เป็น 1,230 หารด้วย 8.5
จะท่องเท่ากับ 1,200 ใช่มั้ย 1,200 ยังเหลือเงินลบ45หารด้วย8บาทนะครับข้อนี้มันก็ต้องได้เป็นอะไรอ่ะ 1,200 ลบ45เนี่ยมั้ยนี่น้องก็ไปเช็คดูว่ามันจะเท่ากันไหมนะครับมันจะมีวันนี้ที่มันเท่ากันไหมเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นข้อ3เนี่ยก็ไม่ใช่แน่นอนคุณเราไปคิดดูมันจะเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะเพราะนั้น1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่ก็ตอบใช้ข้อ4เหมือนเดิมไม่ว่าคุณครูจะใช้วิธีที่1หรือใช้วิธีที่2เรื่องการเช็คช้อยมันต้องมีค่าเท่ากันทุกคนครับต้องมีค่าเท่ากันยังไงก็ต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันวิธีที่1อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะวิธีที่1สมการบางคนบอกง่ายดีวิธีที่2วิธีที่2เช็คช้อยบางคนไม่เข้าใจโจทย์เช็คช้อยไม่เป็นหารแล้วต้องไปไงต่อวะเนี่ยนะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับคุณครูก็ไปเลือกเอานะครับเลือกวิธีการทำเอานะข้อ14ต้องใช้ความเข้าใจสูงครับใครที่ไม่เคยฝึกตรงนี้มาเนี่ยลำบากนะลำบากนะครับต่อไปข้อที่15ข้อ15ครับร้านค้าติดป้ายขายเสื้อลดราคา 25% ขายในราคา60บาทแล้วเสื้อตัวนี้ติดป้ายราคาไว้กี่บาทช้อยมี45 70 75 80อ่านโจทย์ดีๆนะร้านค้าติดป้ายราคาลดราคา 25% ทุกคนครับนี่ฮะโจทย์ให้ป้ายราคามาแล้วข้อนี้ตอบอะไรครับคำถามครับถามก่อนเพื่อให้น้องได้เห็นภาพถามก่อนติดป้ายราคาลดราคาเนี่ย 25% เนี่ยแสดงว่าป้ายราคาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น้องเห็นแล้วป้ายราคาคิดเป็น60บาทแน่นะครับแล้วป้ายราคาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนราคาหน้าป้ายเนี่ยมันลดไป 25% ใช่ไหมแสดงว่าหน้าป้ายของเราเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 75% ใช่ไหมตรงเนี้ยคิดเป็น 75% แล้วเขาดันบอกมาว่าเขาขายได้ราคา60บาทด้วยแสดงว่าถ้าพวกเรามองออกนะครับหมายความว่า 75% มีค่าเท่ากับ60บาทมีค่าเท่ากับ60บาทพี่ละห่วงจริงๆนะครับพี่บอกเลยนะห่วงจริงๆนะฮะห่วงจริงๆ1ห่วงคนที่อยู่ในกลุ่มลับแล้วกระโดดมาดูคลิปนี้เลยนะสมาชิกใหม่ไม่ได้ดูเรียงคลิปมานะครับนะห่วงจริงๆอันที่2คือห่วงจริงๆคนที่ติวหน้าเพจ Facebook และไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะไม่เคยติวกับพี่มาก่อนเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็น 75% วะเนี่ยมันดูยากจังเลยนะครับซึ่งในกลุ่มลับนี่ตอบไปแล้วนะครับตอบยาวๆไปแล้วนะฮะตอบยาวๆไปแล้วนะครับนะปังๆไปเลยนะครับใช้ความเข้าใจสูงนะครับโจทย์พวกนี้นะใช้ความเข้าใจสูงนะ 75% มาจากไหนวะเนี่ยทำไมมันเท่ากับ60นะครับนะนี่ต้องน้องต้องไปดูนะต้องไปดูนะฝึกฝนนะครับนะต่อไปโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าเขาติดป้ายราคาไว้กี่บาทคำถามครับเขาถามกี่เปอร์เซ็นต์เขาถามกี่เปอร์เซ็นต์คำถามนะเขาถามกี่เปอร์เซ็นต์ก็เราบอกว่าป้ายราคาลดลงไป 25% มันเหลือ 75% ใช่ไหมครับเท่ากับ60บาทแสดงว่าราคาเดิมเนี่ยก่อนที่จะลด 25% เนี่ยมันก็คือ 100% ถูกต้องไหมฮะนั่นคือโจทย์ถามว่า 100% มีค่าเท่าไหร่เพราะนั้นตอนที่น้องทำเนี่ยสุดท้ายแล้วน้องต้องทำให้ได้100% นี่คือเป้าหมายของเรานะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะฮะ 100% หรือใครจะเอา60ตั้งหารด้วย 0.75 ก็ได้นะครับนะทำได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่อ่ะข้อนี้พี่ทำง่ายๆดีกว่าเอา75หารตลอดเลยนะครับ75หารตลอดฮะอาจารย์มันหารนี้ได้ด้วยเหรอนั่นไงนะครับนั่นไงนะคนที่ไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยลำบากเลยพี่บอกเลยลำบากนะตรงนี้นะครับ75หารตลอดครับเริ่มฮะ9 60ตั้งหารด้วย75อ้าวอาจารย์นั่นแค่ 1% เองอ่ะอยากได้ 100% ทำไงฮะเอา100คูณตลอดนะครับอยากได้ 100% เอา100คูณตลอดครับเพราะโจทย์ถามราคาหน้าป้ายเดิมใช่ไหมเอา100คูณตลอดหลับตาปุ๊บเดี๋ยวจอบตอบแล้วข้อ นี้นะครับ60หารด้วย75อยากได้ 100% เอา100คูณตลอดจบแล้วนะฮะ
ที่เหลือคุณครูแอบทดเลขนิดเดียวนะครับแอบทดเลขนิดเดียวนะตัดเลขครับเอาแม่25ตัด25 3 75 25 4 100นะตัดเลขใจเย็นๆค่อยๆตัดฮะนะทำไปยิ้มไปทำไปร้องไห้ไปยังได้เลยนะครับ313 3260 1ตัวจะเหลือ20กับ4 428ฮะคำตอบข้อนี้คือ80ครับตอบ80ครับนะพี่ต้องบอกว่าใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับบอกเลยดีกว่าหน้าแฟนเพจนะครับน้องคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับแล้วไม่เข้าใจจริงๆนะครับพี่บอกเลยว่าพี่ไม่สามารถย้อนกลับไปเรื่องเดิมได้ไม่สามารถจริงๆนะครับไม่สามารถเลยนะย้อนกลับไปอธิบายว่าทำไมโฟลว์มันต้องเป็นแบบนี้มันหารได้ด้วยเหรออาจารย์มันคูณได้ด้วยเหรอเปอร์เซ็นต์มันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่ต้องมี x ไม่ต้องมี y เหรอไม่ต้องมีกำไรขาดทุนเหรอนะครับพี่ไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้ทั้งหมดจริงๆนะครับนะอย่างแรกนะครับที่พี่จะบอกนะคนที่ดูอยู่หน้าแฟนเพจแล้วไม่เคยเป็นลูกศิษย์พี่ไม่เคยติวกับพี่เลยนะครับไปดูใน YouTube ก่อนนะครับไปดูใน YouTube ก่อนนะครับยังไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรนะครับไปดูใน YouTube ก่อนนะครับฝึกฝนใน YouTube ไปดูก่อนว่าพี่ติวยังไงสไตล์พี่ติวเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับนะหรือถ้าใครอยากลงคอร์สมานะครับพิมพ์คอมเมนต์390ไว้นะครับในคอมเมนต์นะพิมพ์390ไว้นะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานทําไปนะพิมพ์390ไว้นะครับนะสำหรับคนหน้าอยู่หน้าแฟนเพจนะต่อไปข้อที่16ครับ16เสื้อกีฬาติดป้ายราคาน้องครับถ้าน้องหนีโจทย์แบบนี้น้องก็จะเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วข้อ16ครับเสื้อกีฬาติดป้ายราคาไว้480บาทโดยมีส่วนลดในช่วงเทศกาล 25% ของราคาป้ายเมื่อละลดราคาแล้วยังได้กำไร 20% ของต้นทุนแล้วต้นทุนเสื้อกีฬาตัวนี้เท่าไหร่ทุกคนดูตรงนี้ฮะเสื้อกีฬาตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าใครจะหนีโจทย์แบบนี้นะครับหนีไปทั้งชีวิตเลยนะครับพี่บอกเลยนะแต่ถ้าใครลองดูดีๆข้อนี้ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนโจทย์ถามว่าต้นทุนเสื้อตัวนี้เท่าไหร่น้องต้องดูไทม์ไลน์ในโจทย์ก่อนนะครับว่าที่โจทย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโจทย์บอกว่าเสื้อกีฬาติดป้ายราคาไว้480ราคาติดไว้480นะครับโดยมีส่วนลดในช่วงเทศกาล 25% ของราคาป้ายทุกคนเห็นคำนี้ไหมลด 25% ของราคาป้ายหมายความว่าไงฮะราคาป้าย480ลด 25% นะแสดงว่าลดไป1ใน4ใช่ไหมครับลด 25% แสดงว่าราคาที่ลดแล้วเดี๋ยวพี่เขียนก่อนราคาที่ลดแล้วนะครับลดแล้วก็ต้องเป็นอะไรฮะ480คูณกับอะไรฮะหน้าป้ายหน้าป้ายลดไป 25% ก็ต้องเหลืออะไรฮะ3ส่วน4ถ้าใครงงพี่เขียนช้าๆลด 25% ใช่ไหมฮะก็จะเหลือ75ส่วน100 75ส่วน100น้องตัดเลขไปตัดเลขมาวันหนึ่งมันจะเป็นเท่าไหร่ครับวันหนึ่งมันจะเป็น3ส่วน4 25% คือ1ใน4ใช่ไหมลดไป1ใน4ก็ต้องเหลือ3ใน4แค่นั้นเองนะครับตัดเลข414 414 428 01ตัวเห็นไหมครับตัดปุ๊บทุกคนจะได้เป็น12 3 36นี่คือราคาที่ลดแล้วอันนี้ทดในใจได้เลยนะจริงๆนะครับทดในใจได้เลยนี่คือราคาที่ลดแล้วนะครับแต่ยังไม่จบเขาบอกว่าราคาที่ลดแล้วเนี่ยยังได้กำไร 20% นะที่ลดแล้วเนี่ยยังได้กำไร 20% หมายความว่าฮะโอ้หมายความว่าราคาเนี่ยมันรวมกำไรไปแล้ว 20% รวมต้นทุนไปด้วยนะครับคำถามคือแล้วน้องจะหาอะไรอ่ะน้องขายเขา360บาทเรากำลังจะหาต้นทุนใช่ไหมนี่คือการคิดย้อนกลับหลังครับพี่ขออภัยนะบอกไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ด้วยขออภัยนะถ้าใครไม่รู้อะไรยอดกับหลังอะไรไปข้างหน้าขออภัยจริงๆนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับความสำเร็จเลยโจทย์เรื่องนี้นะครับนี่คือการคิดย้อนกับหลังครับย้อนกับหลังให้เอาไปหารครับเพราะนั้นเราจะได้เป็น360หารด้วยกำไร 20% คือ 1.2 แล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงสอนไปแล้วนะครับการหารด้วยทศนิยมนะครับหารสอนไปแล้วนะครับมันก็คือหารด้วยส่วน10แล้วตบขึ้นมาคูณสุดท้ายทุกคนจะได้เป็น360หารด้วย12แล้วคูณ10ตรงนี้
12ส่วน10นะตบขึ้นไปคูณนะมันจะเป็น360หารด้วย12แล้วคูณ10นะครับตัดเลขคุณครูตัดเลข12 1 12 12 3 36 0 1ตัวตัดปั๊บทุกคนจะได้30 30คูณ10เป็น300คำตอบข้อนี้คือ300ครับทุกคนครับ300ช้อยข้อไหน300 300คือช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยหรือถ้าใครคิดไม่ออกเอาช้อยไปแทนได้เลยครับเอาช้อยไปแทนได้นะฮะต้นทุน300ได้กำไร 20% ตั้งไปทำไปเรื่อยๆได้เหมือนกันทุกคนครับลองไปฝึกทำได้นะแต่ข้อนี้ใช้การคำนวณแบบธรรมดาเนี่ยง่ายกว่านะครับลด 25% คูณ3ส่วน4นะครับอยากได้กำไรนะรวมกำไรไปแล้วรวมมาแล้วต้องหารครับกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมก็คือ300นะครับอยู่ที่ว่าพวกเราจะฝึกฝนมาแบบไหนนะครับนะส่วนในกลุ่มลับของเราเนี่ยฝึกฝนกันมาแบบนี้นะฮะการคิดแผงหน้าไปคูณการย้อนกลับมาไปหารนะครับเลขอะไรไม่สนครับนะกำไรเอาไปบวกลดราคาเอาไปลบเนี่ยสไตล์เป็นแบบนี้นะครับฝึกการดูโจทย์ครับนะถ้าใครท่องสูตรมาเยอะๆจะรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยใครเคยสอบจะรู้นะครับวันสอบจริงเนี่ยสูตรใช้ไม่ได้หรอกนะครับสูตรที่ท่องไปทั้งหมดนะกำไรตั้งหารทุนนู่นนี่เนี่ยไม่ได้ใช้หรอกครับนะใช้ก็ทำไม่ได้นะฮะถ้าไม่เข้าใจโจทย์นะครับเพราะนั้นเทคนิคของพี่คือการเข้าใจโจทย์นะครับเนาะวันนี้ก็ในกลุ่มลับก็พอสมควรเนาะเราติวกันมาแต่1ทุ่มนะครับนะติวตั้งแต่1ทุ่มนะครับนะส่วนหน้าเพจก็ประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับสบายๆช่วงนี้นะอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคุณครูครับอ่านหนังสือกันเยอะๆนะเราต้องปังๆทุกคนครับสำหรับกลุ่มลับนะครับใครอยากเข้ากลุ่มลับนะพิมพ์390ไว้นะเดี๋ยวให้ทีมงานทักไปนะครับนะสำหรับคนที่อยู่หน้าเพจ Facebook นะพิมพ์390ไว้นะครับเดี๋ยวทีมงานทักไปหานะครับนะหรือถ้าใครยังไม่อยากอะไรดูใน YouTube ก่อนคุณครับดูใน YouTube ฝึกฝนเยอะๆนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับฝึกฝนนะคุณครูวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับสวัสดีคุณครูทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ